ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูไก่ทอดภาคใต้เมื่อช่วงที่แล้วนั้นทางคุณเท็ดดี้และคุณนานาก็ได้นำไก่ที่หมักไว้ลงไปทอดบนกระทะเตรียมเอาไว้แล้วครับจากนี้ก็เป็นขั้นตอนของการทำข้าวจี่จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับไก่ของเราตอนนี้หอมมากๆเลยแต่ว่ายังกรอบและสุกไม่ได้ที่ระหว่างนี้เดี๋ยวโอ้โหข้าวเหนียวมาแล้วข้าวจี่นี่คือปกติก็คือข้าวเหนียวหุงสุกปั้นๆแล้วก็ชุบไข่แล้วก็จี่นะฮะใช่จะจี่กระทะหรือจะย่างเตาถ่านก็ได้ก็ได้แล้วแต่เลยแต่วันนี้ของเราก็คือทำแค่คล้ายกันแต่ว่าเราเพิ่มความหอมความอร่อยด้วยนี่เลยนะฮะแม่พูดไปก็น้ำลายไหลไปเลยนะครับซอสผงเคลือบไก่รสซอยกาลิกนะครับตราโลโบบอกได้เลยว่านี้ขายดีมากๆสั่งออนไลน์ได้เลยนะค่ะและคือเขาแบบเหมือนบินไปกินที่แบบโอเรียนทัลเลยหอมมากๆอันนี้ใส่ลงไปนะครับนี่อ่ะข้างหลังซองเขาบอกอยู่แล้วนะครับว่าเอาซอสผงเคลือบไก่รสซอยกาลิกนะครับผสมกับน้ำร้อนแบบนี้เอานะครับแล้วแค่คนให้เข้ากันง่ายเนาะง่ายมากต่อจากนี้นะคุณทอดหมูทอดไก่ทอดอะไรมาคลุกอันนี้ก็อร่อยแต่วันนี้นี่ทีเด็ดเลยคือเดี๋ยวเราเอาข้าวเหนียวจี่เนี่ยมาทาด้วยซอสอันนี้โอเคหอมอร่อยเลยฮะเดี๋ยวเราทำข้าวเหนียวก่อนนะครับข้าวเหนียวจี่ของเราเนี่ยเราจะเอาข้าวเหนียวมาปั้นเป็นก้อนคลุกกับไข่แล้วก็ลงไปจี่ในกระทะโอเคจี่ข้าวเหนียวนะคะความจริงภาชนะเทฟลอนไม่ติดอยู่แล้วเราเพิ่มค่ะน้ำมันลำข้าวตรามรกตใส่ลงไปโอเคโอเคนะเคลือบให้ทั่วนะครับล้างมือสะอาดสะอาดปั้นข้าวเหนียวเป็นก้อนๆขนาดตามที่ต้องการเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เป็นไรนะครับทำกินเองขั้นตอนนี้ก็ปั้นข้าวเหนียวที่นึ่งสุกตามใจชอบได้เลยครับอ่ะโอเคครับจากนั้นเนี่ยนะคะหลังจากได้ข้าวเหนียวแล้วเราก็กดข้าวเหนียวเป็นชิ้นแบนหน่อยแล้วครับข้าวเหนียวเราปั้นเป็นก้อนๆแบบนี้กดให้เขาแน่นๆหน่อยนะครับตอนไปที่คลุกไข่เนี่ยเขาจะได้ไม่แตกตัวออกมาง่ายๆเลยค่ะใส่ลงไปเอาซ่อมระหว่างรอซอสซอยกาลิกของเราข้นขึ้นมาแบบนี้เลยคุณใช่ครับมันหอมมากมันอร่อยมากค่อยๆทาลงไปเนาะแล้วเดี๋ยวพอเขาไปโดนความร้อนนี่รสชาติก็จะเข้มข้นขึ้นเลยนะนะเป็นไงล่ะเขาเรียกว่าเพิ่มความหลากหลายเพิ่มรสสัมผัสให้กับข้าวจี่ของคุณเนาะแล้วเราก็ลดไฟนะเพราะว่าซอยกาลิกมีรสชาติที่ค่อนข้างจัดถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟแรงเดี๋ยวสีจะไม่สวยกลิ่นข้าวจี่ตอนนี้นี่หอมมากๆเลยครับผมแทบจะอดใจไม่ไหวแล้วชิมาเซ่ดีมากจริงๆอ่ะดีมากเลยอ่ะโอ้โหเอาแต่ข้าวเหนียวก็ได้แล้วนะตอนเนี้ยอ้าวไก่คุณนะเนี่ยคุณดูสิด้านที่จี่อ่ะโอ้โหได้ยังคุณอ่ะได้แล้วผมขออนุญาตเอาไก่ขึ้นมาก่อนเลยแล้วกันนะฮะและตอนนี้ไก่ที่ทอดเอาไว้ก็สุกได้ที่แล้วละครับจากนั้นก็ตักพักเพื่อเสด็จน้ำมันครับวางลงบนตะแกรงดีกว่านะครับเพราะว่าตัวน้ำมันเนี่ยเขาจะได้หยดลงมาทำให้ไก่ของเรากรอบตลอดนะสีสันเลิศมากโอเคไก่ทอดพร้อมแล้วข้าวเหนียวจี่ของเราได้ละเหลือแค่น้ำจิ้มนะฮะแล้วก็พร้อมจัดเสิร์ฟเลยเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มพร้อมๆกันดีกว่านะฮะได้ครับมาจะได้ทำได้ไหมได้โอเคผมไม่มีปัญหาอยู่ละช่วงหน้าครับกับไก่ทอดภาคใต้กับขั้นตอนของการทำน้ำจิ้มสูตรเด็ดจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นห้ามพลาดครับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเรานะครับตื่นแล้วความข้นกำลังดีจิ้มอะไรปุ๊บมันติดออกมาหมดเลยอ่ะมันหอมอร่อยรู้มันกรอบรู้สมาธิคุณหลุดอ่ะได้ยินเสียงหนังไก่อ่ะใครบ้างไม่หลุดอ่ะเนี่ย
อันนี้เหมือนเป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นใช่จะบอกว่าแบบเอ้ยมันดูอเนกประสงค์นะง่ายมากวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดฮังเลหมูกรอบจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชสำหรับผัดลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงฮังเลผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูกรอบข้าวหอมมะลิหุงสุกและซีอิ๊วดำผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำปลาและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันใส่กระเทียมโทนดองขิงซอยเป็นเส้นและถั่วลิสงคั่วต้มสุกผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดข้าวผัดฮังเลหมูกรอบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับแคบหมูและไข่ต้มตกแต่งด้วยขิงอ่อนแกะสลักพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าครูฟินเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับครูฟินจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมครูฟินให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์ครูฟินช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์ครูฟินซินนามอนบัตเตอร์ครูฟินอยากชิมครูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับครูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับ